มท.1สั่งทุกจังหวัดป้องกันแก้ไขฝุ่น PM 2.5 ย้ำบังคับใช้กิโลเมตรคุมแหล่งกำเนิดมลพิษอนุทินสั่งการทุกจว.ป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ย้ำบังคับใช้กม.คุมแหล่งกำเนิดมลพิษพร้อมประชาสัมพันธ์เชิงรุกสร้างความร่วมมือภาคประชาชนวันที่6ธันวาคม66นางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและโฆษกกระทรวงมหาดไทยมท.กล่าวว่านายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติมอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครดำเนินการสำหรับป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปี 66-67 ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวจนถึงฤดูแล้งของทุกปีประเทศไทยจะเกิดสถานการณ์ฝุ่นละอองเกินเกณฑ์มาตรฐานในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่17จังหวัดภาคเหนือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งมีสาเหตุทั้งจากโดยธรรมชาติสภาพอากาศและภูมิประเทศที่เอื้อต่อการเกิดสถานการณ์และกิจกรรมของมนุษย์จนเกิดการสะสมของฝุ่นละอองในปริมาณสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนนางสาวไตรสุรีกล่าวว่าตามข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ที่ส่งผลต่อการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กในพื้นที่โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการสนับสนุนการสั่งดำเนินการตลอดจนแจ้งเตือนแก่ประชาชนได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพโดยให้ฝ่ายปฏิบัติการให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดการเกิดมลพิษที่แหล่งกำเนิดกำชับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ให้บังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดไม่ว่าจะเป็นการเผาในที่โล่งการคมนาคมขนส่งอุตสาหกรรมและการก่อสร้างส่วนกรณีการเผาในพื้นที่การเกษตรให้อำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ตลอดจนใช้กลไกอาสาสมัครร่วมรณรงค์งดการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรให้กับเกษตรกรเกี่ยวกับการกำจัดหรือใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ไปสู่การแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่มแทนเช่นการไถกลบตอสั่งการใช้จุลินทรีย์ในการย่อยสลายนางสาวไตรสุรีกล่าวต่อว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้กองอำนวยการปภ.จังหวัดทบทวนและจัดทำแผนเผชิญเหตุในกรณีต่างๆปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอาทิพื้นที่เสี่ยงเช่นพื้นที่ป่าพื้นที่การเกษตรพื้นที่ริมทางและพื้นที่ชุมชนเมืองตลอดจนข้อมูลประชากรกลุ่มเสี่ยงข้อมูลทรัพยากรเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมกับมีแนวทางปฏิบัติแต่การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์แต่ละระดับอย่างชัดเจนตลอดจนประสานการปฏิบัติร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งชุดเฝ้าระวังระดับพื้นที่สนับสนุนการลาดตระเวนเฝ้าระวังป้องปรามการลักลอบเผาในเขตพื้นที่ป่าเขตพื้นที่การเกษตรนางสาวไตรสุรีกล่าวอีกว่าทั้งนี้เมื่อเกิดสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นไฟป่าหมอกควันหรือระดับปริมาณฝุ่น PM 2.5 แนวโน้มสูงเกินค่ามาตรฐานให้ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดอำเภอและศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินท้องถิ่นบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการปฏิบัติตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมแหล่งกำเนิดฝุ่นอย่างเข้มงวด
กรณีที่เกิดไฟป่าให้สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ที่มีทักษะชำนาญประกอบกำลังเป็นชุดปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์เข้าระงับเหตุการณ์โดยเร็วท่านมท.1ห่วงใยผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายจึงเน้นย้ำให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครที่เข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐจัดอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่มีความเหมาะสมกรณีการเกิดไฟป่าที่กำลังภาคพื้นที่เข้าถึงยากให้ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานที่มีอากาศยานเข้าสนับสนุนและให้ดูแลด้านสวัสดิการและค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบด้วยนางสาวไตรสุรีกล่าวว่านายอนุทินยังได้เน้นย้ำให้มีการสื่อสารเชิงรุกผ่านช่องทางต่างๆเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงสาเหตุการเกิดฝุ่นละอองที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการลดปัญหาได้เข้าใจต่อสถานการณ์มาตรการข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนบทลงโทษหากมีการฝ่าฝืนส่วนการดูแลสุขภาพประชาชนให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขให้ดำเนินการให้ข้อมูลการดูแลสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ให้ข้อมูลหรือการให้ความรู้ผ่านช่องต่างๆและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดพื้นที่และระบบบริการประชาชนในพื้นที่ปลอดภัยเซฟตี้โซนหรือห้องปลอดฝุ่นเพื่อดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพในกรณีจำเป็นต่อไป มาดามแป้งเผยมี60ทีมหนุนรับรองลงสมัครชิงเก้าอี้นายกบอลไทยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำยืนยันมีสโมสรสมาชิกจากทุกลีกให้การสนับสนุน60ทีมในการลงสมัครชิงเก้าอี้นายกสมาคมฟุตบอลไทยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำเปิดเผยว่าขณะนี้มีถึง60สโมสรจากทั่วทุกลีกส่งหนังสือรับรองยื่นสมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนเดินทางไปสมัครด้วยตัวเองวันที่6ธันวาคมเวลา11นาฬิกาที่ที่ทำการสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยตามระเบียบของการเลือกตั้งผู้สมัครในตำแหน่งต่างๆจะต้องได้รับการรับรองจากสโมสรสมาชิกอย่างน้อย3ทีมก่อนที่ล่าสุดมาดามแป้งจะยืนยันว่าได้ครบเรียบร้อยและได้มาถึง60ทีมที่พร้อมสนับสนุนในการยื่นสมัครตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลครั้งนี้ประธานสโมสรการท่าเรือ FC กล่าวว่าแป้งจะเดินทางไปยื่นใบสมัครวันที่6ธันวาคมนี้ซึ่งขณะนี้มีสโมสรสมาชิกจากทั่วประเทศทั้งไทยลีก 1-3 อเมเจอร์ลีกฟุตซอลชายฟุตซอลหญิงฟุตบอลชายหาดรวม60สโมสรแล้วที่ส่งหนังสือรับรองแป้งในการสมัครครั้งนี้ตามระเบียบของการยื่นใบสมัครส่วนจะชนะเลือกตั้งหรือไม่คงไม่ทราบแต่คิดว่าทีมสภากรรมการภายใต้การนำของแป้งมีความพร้อมเต็มที่และจะทำให้ดีที่สุดถ้ามีโอกาสเข้าไปเป็นผู้บริหารสมาคมชุดต่อไปสุดท้ายนี้แม้ว่าแป้งจะเป็นผู้หญิงและที่ผ่านมายังไม่เคยมีนายกสมาคมฟุตบอลที่เป็นผู้หญิงมาก่อนแต่ด้วยหัวใจและอยู่กับวงการฟุตบอลมากว่า16ปีคงเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วว่าแป้งรักและมีความผูกพันกับสิ่งนี้ยืนยันว่าถ้าเรามีโอกาสพร้อมพัฒนาและทำให้ได้ที่สุดสำหรับมาดามแป้งเพิ่งเปิดตัวทีมงานสภากรรมการทั้ง18รายวันที่4ธันวาคมภายใต้สโลแกน Better Together Team Thailand ส่วนเรื่องนโยบายจะมีการแถลงให้ทราบในภายหลังขณะที่การเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยจะมีขึ้นวันที่8กุมภาพันธ์67นุกูลกิจชี้แจงหลังภรรยาแฉซุกกิ๊กทิ้งครอบครัวขู่ดำเนินคดีเกรียนคีย์บอร์ดหลังจากที่กิ๊กรุ่งนภาหมอลำสาวชื่อดังออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวหลังถูกแฟนหนุ่มนักฟุตบอลดีกรีแข้งไทยลีกแอบไปมีชู้เป็นสาวรุ่นเพิ่งเรียนจบ
สุดท้ายทิ้งครอบครัวทิ้งลูกไปอยู่กับหญิงใหม่ล่าสุดเฟิร์สนุกูลกิจครุฑใหญ่ซึ่งเป็นนักฟุตบอลรายดังกล่าวที่หมอลำสาวกล่าวถึงได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวชี้แจงในส่วนของตนโดยระบุว่าทุกอย่างมีสองด้านพร้อมขู่ดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลที่เข้าไปต่อว่าในพื้นที่ส่วนตัวจากข้อความของกองหลังวัย31ปีระบุว่าผมขอใช้พื้นที่ส่วนตัวของผมตรงนี้ชี้แจงในส่วนของนะครับที่ผ่านมาผมทำงานผมมีเงินเดือนผมไม่ได้ให้เขาดูแลผมในทุกๆเรื่องตลอดเวลาที่ผ่านมาเรารับผิดชอบหนี้สินที่มีร่วมกันรถบ้านและค่าใช้จ่ายต่างๆในครอบครัวเราไม่เกี่ยวกับครอบครัวทางแม่ของผมในส่วนของลูกผมส่งเสียทุกเดือนไม่บกพร่องเงินเดือนผมให้เขาเป็นคนบริหารแต่ผมเองมีปัญหาแค่3เดือนหลังเท่านั้นส่วนปัญหาที่เราเลิกกันมันเกิดจากปัญหาส่วนตัวของเราสองคนต่อจากนี้ขอให้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของผมเหรียญมันมีสองด้านเสมออยู่ใครที่จะเลือกฟังและมองในด้านไหนยังไงหลังจากนี้ถ้าเพจใดหรือบุคคลใดยังมาต่อว่าผมในพื้นที่ของผมจะดำเนินคดีตามกฎหมายผมขอโทษนะครับขอโทษสำหรับทุกๆคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้รวมไปถึงลูกและกิ๊กด้วยขอบคุณครับ